สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูผักกาดดองทอดกรอบโรยผงปาปริก้าสูตรโคสนามบอกเลยว่ากรอบอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผสมแป้งนะครับสำหรับชุบกับผักกาดดองกันเลยครับแป้งทอดกรอบ150กรัมไข่แดงของไข่ไก่นะครับ1ฟองแล้วตามด้วยน้ำเปล่า300 ml แล้วก็ให้เราคนส่วนผสมแป้งทอดกรอบให้เข้ากันนะครับคนแป้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเตรียมผักกาดดองสำหรับนำไปชุบกับแป้งทอดกรอบนะครับผมขอรีวิวความอร่อยของผักกาดดองที่ผมเลือกใช้สักหน่อยนะครับผักกาดดองเปรี้ยวคัดพิเศษหั่นชิ้นซองเขียวใหม่แบบนี้เลยนะครับรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวกรอบอร่อยนะครับสามารถฉีกซองและรับประทานได้เลยนะครับไม่ต้องล้างน้ำนะครับเพราะเขาหมักโดยกระบวนการธรรมชาตินะครับจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันครับซองเขียวนะครับเป็นแบบหั่นชิ้นส่วนซองแดงก็จะเป็นแบบใจผักนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อผักกาดดองเปรี้ยวคัดพิเศษตานกพิราบทั้ง2แบบได้ที่โลตัสทุกสาขานะครับมินิบิ๊กซีซีเจและก็ร้านถูกดีได้มาตรฐานทุกสาขาเลยนะครับและก็ทางช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทอดกรอบผักกาดดองกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เรานะครับสลัดแป้งทอดกรอบของเราลงไปในกระทะเลยครับเพื่อให้เขาคล้ายๆกับเกล็ดของเทมปุระเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับแล้วก็ตามด้วยผักกาดดองเปรี้ยวของเรานะครับชุบกับแป้งทอดกรอบเลยครับเราจะทอดผักกาดดองเราให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนๆเราก็ทอดกรอบผักกาดดองเราเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับให้เรานะครับโรยผงปาปริก้าลงไปตามชอบได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วครับเมนูผักกาดดองทอดกรอบโรยผงปาปริก้าสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับเพื่อนผักกาดดองทอดกรอบโรยผงปาปริก้าของเรานะครับก็มีรสชาติที่กรอบอร่อยนะครับจะได้ความอมเปรี้ยวของผักกาดดองนะครับตัดกับผงปาปริก้าที่มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างชื่อได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้